จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโลกถูกไวรัสร้ายโจมตีจึงทำให้มนุษย์กลายร่างเป็นซอมบี้ซึ่งในหนังเรื่องนี้จะเล่าถึงเรื่องราวของซอมบี้ตัวหนึ่งที่อยู่ๆเขาก็อยากจะสัมผัสอะไรใหม่ๆจนวันหนึ่งเขาได้พบกับหญิงสาวที่เป็นมนุษย์ซึ่งเธอและเพื่อนเนี่ยก็ได้ออกมาหายาและอาหารกินกันทำให้ซอมบี้หนุ่มตัวนี้หลงรักเธอและช่วยพาเธอหนีให้รอดพ้นจากฝูงซอมบี้นี้สวัสดีครับพวกเราปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Warm Body ซอมบี้ที่รักซึ่งเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมรับฟังการสปอยกับปักสตูดิโอกันได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่สนามบินซึ่งซอมบี้หนุ่มหล่อตัวนี้เนี่ยเขาก็มีชื่อว่าอานะครับหรือว่าพระเอกของเรานั่นเองที่เขาเนี่ยกำลังเดินอยู่ท่ามกลางฝูงซอมบี้ตัวอื่นๆซึ่งอาเนี่ยเขาก็มีความคิดที่อยากจะพบเจออะไรใหม่ๆนะครับและอยากออกไปเจอแดดบ้างซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เขามากลายเป็นซอมบี้ได้และกิจวัตรประจำวันของอาเนี่ยก็คือการเดาอาชีพของซอมบี้เหล่านี้ว่าแต่ก่อนเขาเคยทำอาชีพอะไรมากันบ้างซึ่งซอมบี้พวกนี้เนี่ยวันๆหนึ่งเขาก็แค่เดินกันไปมาเรื่อยๆเท่านั้นสักพักอาก็เดินไปเจอกับพวกโบนี่ซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นซอมบี้ที่ยอมแพ้และหมดหวังแล้วและก็ทำการถลกหนังของตัวเองออกมาจนหมดและเหลือแต่กระดูกและพวกมันเนี่ยจะกินทุกอย่างที่มีชีวิตเข้าไปจากนั้นอาก็ได้เดินมาหาเพื่อนซีของเขาแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับทำได้แค่เพียงจ้องหน้ากันและควนคางออกมาเท่านั้นแต่บางครั้งเนี่ยพวกเขาก็พูดได้แค่บางคำนะครับเช่นคำว่าหิวพอพูดจบพวกเขาก็ออกไปหาอาหารกินกันในเมืองและหนังก็ตัดมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งและที่นี่เนี่ยก็มีมนุษย์กลุ่มเดียวที่เหลือรอดจากการเป็นซอมบี้นะครับโดยพวกเขาเนี่ยก็ได้อาศัยกันอยู่หลังกำแพงซึ่งตอนนี้ในหมู่บ้านเนี่ยก็ได้ส่งพวกวัยรุ่นที่มีความกล้าออกไปหาอาหารและยากลับมาที่นี่และในนั้นมันก็มีนางเอกที่มีชื่อว่าจูลี่อยู่ด้วยนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นลูกของนายพลที่ช่วยอพยพคนที่รอดชีวิตมาอยู่ที่นี่ซึ่งก่อนที่พวกนางเอกจะออกไปหาอาหารและยากันเนี่ยพ่อของเธอก็ได้บอกกับพวกเขาว่าถ้าเจอซอมบี้ให้ฆ่าทิ้งให้หมดถึงแม้จะเป็นพ่อหรือแม่ของตัวเองก็ช่างเพราะว่าพวกนั้นมันไม่มีความรู้สึกแล้วพอประชุมกันเสร็จพวกเขาก็ได้ออกเดินทางไปหาอาหารและยากันทันทีส่วนในพวกซอมบี้และพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เดินออกมาเรื่อยๆเพื่อหาอาหารกินกันสักพักพวกมันก็ได้กลิ่นสิ่งมีชีวิตและเดินตามกลิ่นนั้นมาตัดภาพมาที่จูลี่และเพื่อนนะครับพวกเขาก็ได้เดินเข้ามาในอาคารแห่งหนึ่งเพื่อหายาและสิ่งที่เป็นประโยชน์กลับไปที่หมู่บ้านแต่สักพักพวกเขาก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆจูลี่เลยชวนแฟนของเธอที่มีชื่อว่าแพรลี่เนี่ยให้ออกห่างๆจากที่นี่กันเถอะแต่ไอ้หนุ่มแพรลี่เนี่ยมันก็อยากรู้นะครับว่ามีอะไรอยู่ข้างนอกมันก็เลยเดินออกไปเปิดประตูและแล้วพวกเขาก็พบเข้ากับฝูงซอมบี้ของพระเอกจากนั้นทั้ง2ฝ่ายก็ได้ต่อสู้กันนะครับส่วนอาร์เนี่ยเขาก็ได้เห็นจูลี่นางเอกของเราที่กำลังสาดกระสุนใส่ฝูงซอมบี้อย่างเท่ทำให้อาร์เนี่ยเห็นและก็ตกหลุมรักเธอทันทีและอาร์เนี่ยก็วิ่งไปหาเธอนะครับแต่ว่าก็โดนแฟนของจูลี่ยิงเข้ามาก่อนอาร์เลยจับแฟนของจูลี่ไปกระแทกกับพื้นและกัดไปที่แขนของเขาพร้อมกับกินสมองของเขาไปด้วยและการกินสมองเนี่ยมันก็ทำให้อาร์ได้ความทรงจำและความรู้สึกของแฟนจูลี่มาอีกทั้งยังทำให้อาร์รู้สึกว่าเขากลับไปเป็นมนุษย์อีกครั้งพออาร์ระลึกความทรงจำของแพรลี่เสร็จอาร์ก็พบว่านางเอกเนี่ยมีชื่อว่าจูลี่นะครับที่เป็นแฟนของแพรลี่และอาร์เนี่ยก็ได้พยายามเดินเข้าไปเรียกชื่อเธอสักพักซอมบี้ตัวอื่นเนี่ยมันก็เริ่มหากินมนุษย์ที่ยังเหลือรอดอยู่อาร์ก็เลยใช้เลือดที่มือเขาเนี่ยทาไปที่ตัวของจูลี่เพื่อกบกลิ่นของมนุษย์และพาเธอเดินปนมากับฝูงซอมบี้ของเขาและพาเธอกลับมาที่บ้านของเขาจากนั้นอาร์ก็ได้พาจูลี่มาหลบอยู่ที่เครื่องบินซึ่งนั่นมันก็เป็นบ้านของเขานะครับและอาร์ก็บอกกับเธอไปว่าไม่ต้องกลัวหรอกเพราะเขาไม่กินเธอแต่จูลี่เนี่ยเธอก็กลัวมากนะครับและเธอก็เอาแต่ร้องไห้ออกมาจากนั้นอาร์ก็เลยเดินออกมาแล้วไปนั่งกินสมองของแพรลี่ต่อและนั่นมันก็ทำให้อาร์เห็นความทรงจำของแพรลี่อีกครั้งว่าครั้งหนึ่งจูลี่และแพรลี่เนี่ยเคยแอบปีนกำแพงหนีออกมาเพื่อตามหาพ่อของแพรลี่ที่ทำงานเป็นไซต์ก่อสร้างกำแพงเมืองเนื่องจากว่าพ่อของเขาเนี่ยหายไปหลายวันพอออกมาได้พวกเขาก็พบว่าคนงานและพ่อของแพรลี่เนี่ยได้กลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วและพ่อของแพรลี่ที่ได้กลิ่นมนุษย์เขาก็วิ่งเข้ามาเพื่อจะจัดการกับทั้งคู่จูลี่เลยใช้ปืนยิงไปที่พ่อของแพรลี่ที่เป็นซอมบี้จนตายก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะวิ่งหนีซอมบี้ที่เหลือเข้ามาในกำแพงและนั่นมันก็ทำให้อารู้สาเหตุนะครับว่าทำไมจูลี่ถึงกลัวเขาขนาดนั้นจากนั้นอาก็เลยพยายามทำตัวให้เหมือนมนุษย์ที่สุดเพื่อเข้าไปใกล้เธอโดยหาน้ำและอาหารมาให้เธอและก็เปิดเพลงให้เธอฟังเพื่อลดความกลัวอีกด้วยและนั่นมันก็ยิ่งทำให้จูลี่ประหลาดใจไปใหญ่นะครับว่าพระเอกของเราเนี่ยเป็นตัวอะไรกันแน่เช้าวันต่อมาจูลี่ก็ได้บอกให้อาเนี่ยปล่อยเธอไปซะแต่อาเนี่ยก็บอกกับจูลี่ไปว่าข้างนอกมันไม่ปลอดภัยจูลี่เธอก็เลยพูดขึ้นมาว่างั้นนายไปหาอาหารมาให้ฉันหน่อยพอสิ้นเสียงของจูลี่อาก็ออกไปหาอาหารมาให้เธอทันทีนะครับพออาออกไปเนี่ยจูลี่เธอก็ได้วิ่งหนีออกมาจากเครื่องบินแต่เธอเนี่ยก็วิ่งออกมาได้แป๊บเดียวแล้วก็ต้องหยุดแล้วก็หลบอยู่ที่
ที่ล้อของเครื่องบินนะครับเพราะว่ามันมีฝูงซอมบี้อยู่รอบตัวเธอเต็มไปหมดและพวกมันเนี่ยก็กำลังตามกลิ่นของมนุษย์มาและจัดการกับเธอแต่เธอก็โชคดีนะครับที่อาเนี่ยโผล่มาช่วยไว้ได้ทันและอาเนี่ยก็เลยทาเลือดไปที่ตัวของจูลี่ครั้งเพื่อพรางกลิ่นและก็บอกกับเธอไปว่าห้ามวิ่งหนีและให้เดินเหมือนกับซอมบี้อีกด้วยจากนั้นอาก็ได้พาเธอกลับมาที่เครื่องบินอีกครั้งพร้อมกับเอาอาหารที่หามาได้มาให้เธอกินและสักพักอาเขาก็พยายามบอกชื่อของตัวเองกับจูลี่นะครับแต่ว่ามันก็ยากเกินไปเพราะว่าพูดทีไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่ชื่อของตัวเองสักทีจูลี่เนี่ยเธอก็เลยช่วยอาแก้ปัญหานะครับแล้วก็เรียกชื่อของอาทุกชื่อขึ้นมาและถ้าเกิดอันไหนเป็นชื่อของอาก็ให้อาเนี่ยพยักหน้าจนสุดท้ายจูลี่ก็พูดชื่ออาขึ้นมาและอาเนี่ยเขาก็เลยพยักหน้ากับชื่อนี้นะครับทีนี้จูลี่ก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยอยากกลับบ้านและให้ช่วยพาเธอออกไปจากที่นี่ได้ไหมแต่อาเนี่ยก็ไม่อยากให้จูลี่กลับนะครับเลยใช้ข้ออ้างไปว่าข้างนอกมันไม่ปลอดภัยและให้เธอเนี่ยอยู่ต่อที่นี่อีกสัก 2-3 วันก่อนจูลี่เธอก็เลยตอบตกลงไปนะครับคราวนี้จูลี่ก็เลยถามไปว่าแล้วที่นี่มีอะไรให้เธอทำบ้างก่อนที่อาเนี่ยจะพาเธอออกไปขับรถเล่นนะครับและนั่นมันก็ทำให้เธอเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายและเริ่มสนุกมากขึ้นแล้วสักพักจูลี่ก็เลยถามอาไปว่าลองขับรถดูไหมอาเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับแล้วก็ขึ้นไปขับรถแทนจูลี่แต่ดูเหมือนว่าร่างกายซอมบี้ของอาเนี่ยมันจะไม่เหมาะกับการขับรถสักเท่าไหร่นะครับจูลี่เธอก็เลยค่อยๆสอนอาขับจนเขาเนี่ยสามารถขับมันไปได้และหนังก็ตัดมาที่บ้านของอาจูลี่ที่เห็นแผ่นเสียงของอาเนี่ยเธอก็ตื่นเต้นมากและยังบอกอีกว่าอาเนี่ยชอบสะสมของเก่านะเนี่ยแล้วจูลี่เธอก็หยิบแผ่นเสียงขึ้นมาเปิดแล้วก็เต้นไปตามดนตรีและนั่นมันก็ทำให้อาที่มองเธออยู่เนี่ยถึงกับยิ้มออกมาเพราะความน่ารักของเธอและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะเริ่มสนิทและเข้ากันได้ดีขึ้นแล้วนะครับพอตกเย็นจูลี่ก็ได้ถามกับอาไปว่าวันนั้นที่แฟนเธอตายเขาจะกลายเป็นซอมบี้ไหมอาก็พยักหน้าแบบกล้าๆกลัวๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนฆ่าแฟนของจูลี่ซึ่งจริงๆแล้วการที่อากินสมองของแฟนจูลี่เนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่กลับมาเป็นซอมบี้นะครับและคราวนี้จูลี่ที่รู้ว่าแฟนของเขาเนี่ยจะไม่กลับมาเป็นซอมบี้อีกเธอก็เลยตอบว่าดีแล้วแหละแล้วเธอก็บอกไปอีกว่าฉันไม่เสียใจเท่าไหร่นะที่เขาตายเพราะว่าฉันเตรียมใจมาสักพักแล้วแหละว่าวันหนึ่งฉันกับเขาเนี่ยจะต้องมีใครสักคนตายไปจากกันสักพักจูลี่ก็หลับไปแต่อาเนี่ยก็อยากนอนหลับและฝันกับเขาบ้างนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะว่าซอมบี้เนี่ยจะไม่หลับไม่นอนกันและสิ่งที่จะทำให้อาฝันได้เหมือนกับมนุษย์เนี่ยนั่นก็คือการที่เขาต้องไปกินสมองคนเข้าไปจากนั้นอาก็เลยหยิบสมองของแพรลี่กินเข้าไปทันทีเพราะมันจะทำให้เขารู้สึกเหมือนมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งแต่ขณะที่อากำลังอยู่ในความทรงจำของแพรลี่นั้นจูลี่เธอก็ได้หนีออกมานะครับและตอนนี้เธอก็กำลังโดนฝูงซอมบี้ล้อมไว้อยู่ซึ่งซอมบี้ที่ล้อมจูลี่อยู่นั้นมันก็มีเพื่อนของอาอยู่ด้วยนะครับและจูลี่ที่โดนฝูงซอมบี้ล้อมอยู่เนี่ยเธอก็ได้ต่อสู้กับฝูงซอมบี้พวกนั้นจนเหลือแค่2ตัวและตอนนั้นเธอก็โดนเพื่อนของอาเนี่ยจับตัวไว้ได้และกำลังจะงับไปที่เธอแต่ว่าโชคดีที่อาเข้ามาช่วยไว้ได้ทันนะครับซึ่งเพื่อนของอาเนี่ยก็งงๆนะครับว่าทำไมอาถึงไม่กินเธอขณะที่ทั้งสองกำลังยืนเถียงกันอยู่ไอ้พวกซอมบี้ที่ถูกเรียกว่าโบนี่เนี่ยพวกมันก็โผล่เข้ามานะครับอาที่เห็นทีท่าไม่ดีเนี่ยก็เลยพาจูลี่วิ่งหนีแต่ว่าไอ้พวกซอมบี้ที่เป็นโบนี่เนี่ยมันก็ตามพวกเขามาติดๆแต่อาเนี่ยก็ได้ปิดประตูไว้ได้ทันนะครับแต่มันก็เหมือนกับหนีเสือปะจระเข้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็มาเจอกับพวกโบนี่ที่มากกว่าเดิมซะอีกและตอนนั้นเพื่อนของอาก็ขับรถมาชนพวกโบนี่พวกนั้นจนตายไปทั้งหมดแถมยังบอกอาไปอีกว่าให้พาจูลี่ขึ้นรถไปกับเขาทีนี้จูลี่ก็งงหนักกว่าเดิมอีกนะครับว่าอาและเพื่อนของเขาเนี่ยเป็นตัวอะไรกันแน่จากนั้นทั้ง3เนี่ยก็ขับรถหนีกันไปที่โรงรถแต่พวกเขาเนี่ยก็ยังไปเจอกับฝูงซอมบี้อีกนะครับอาก็เลยจับมือของจูลี่แล้วค่อยๆเดินผ่านฝูงซอมบี้พวกนั้นไปขึ้นรถและทั้งคู่เนี่ยก็ได้ขับรถตากฝนหนีออกมาได้สำเร็จนะครับจากนั้นทั้งคู่ก็ได้แวะพักยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งโดยจูลี่เนี่ยก็ได้บอกกับอาว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่อพยพทำให้ยังเหลืออาหารและของใช้ต่างๆอยู่บ้างเมื่อพวกเขาเข้าไปในบ้านจูลี่ก็ได้ไปสะดุดตากับกล้องตัวหนึ่งและเธอก็หยิบขึ้นมาถ่ายรูปเล่นกับอานะครับส่วนอาเขาก็มานั่งดูหนังสือรูปถ่ายดาราและสักพักจูลี่ก็บอกมาว่าเธอจะไปนอนแล้วพร้อมกับบอกกับอาไปอีกว่าถ้าเกิดอาอยากจะไปนอนด้วยก็สามารถไปได้นะแต่ว่าต้องนอนตรงพื้นซึ่งนั่นมันก็เข้าทางอาเลยนะครับอาเลยไม่รอช้าแล้วรีบเดินตามจูลี่ขึ้นไปที่ห้องทันทีและหนังก็ตัดมาที่เพื่อนของอาเขาได้เดินมาดูภาพที่มีคนจับมือกันและตอนนั้นก็เหมือนว่าความทรงจำบางส่วนของเขาเนี่ยจะกลับมานะครับและเขาก็ได้ถามกับซอมบี้ตัวข้างๆไปว่านายรู้สึกเหมือนกับฉันไหมไอ้ซอมบี้ตัวข้างๆเนี่ยมันก็พยักหน้านะครับแต่ว่าตอนนั้นจู่ๆไอ้พวกโบนี่เนี่ยมันก็โผล่เข้ามาและมาดมกลิ่นที่เพื่อนของอาซึ่งพวกมันเนี่ยก็รู้แล้วนะครับว่าเพื่อนของอาเนี่ยช่วยให้จูลี่หนีไปได้และหนังก็ตัดมาที่พระเอกและจูลี่ซึ่งข้างนอกเนี่ยมันก็ได้มีพวกมนุษย์ออกมาลาดตระเวนแถวๆนั้นซึ่งคนที่มาลาดตระเวนเนี่ยมันก็คือพวกพ่อของจูลี่นะครับจูลี่ก็เลยพูดขึ้นมาว่าถ้าพ่อฉันเห็นนายเนี่ยเขาจะต้องยิงไปที่หัวนายแน่ๆสักพักทั้งคู่ก็กลับไปนอนกันแต่ว่าเสื้อผ้าของจูลี่เนี่ยมันก็เปียกนะครับทำให้เธอเนี่ยหนาวมากเธอเลยตัดสินใจถอดเสื้อผ้าออกแล้วไปตากไว้และขณะที่จูลี่ถอดเสื้อผ้าออกเนี่ยอาที่นอนอยู่ตรงพื้นเขาก็แอบมองเธอตาไม่กระพริบนะครับพอจูลี่ถอดเสื้อผ้าเสร็จเธอก็กลับมานอนนะครับแล้วก็ถามอาไปอีกว่านายต้องกินคนใช่ไหมแต่ทำไมนายถึงไม่กินฉันล่ะแถมยังช่วยฉันอีกต้องหลายครั้งซึ่งจูลี่เนี่ยเธอก็รู้นะครับว่า
อาเนี่ยต้องพยายามอย่างมากที่จะไม่กินเธอและเธอเนี่ยก็เลยชมพระเอกไปว่านายเป็นคนดีจริงๆและด้วยความที่รู้สึกผิดอาก็เลยบอกจูลี่ไปว่าเขาเป็นคนฆ่าแพรี่เองพร้อมกับยื่นนาฬิกาของแพรี่ไปให้กับจูลี่ดูนะครับซึ่งจูลี่เนี่ยเธอก็เหมือนจะรู้นะครับว่าคนที่ฆ่าแฟนของเธอเนี่ยน่าจะเป็นอาแต่เธอก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้เป็นอานะครับอาที่รู้สึกผิดเนี่ยเขาก็เลยพูดขอโทษจูลี่ไปจากนั้นทั้งคู่ก็ได้หลับไปซึ่งตอนนี้อาก็ได้ฝันครั้งแรกแล้วนะครับและเขาเนี่ยก็ฝันเห็นจูลี่แพรี่และผู้หญิงอีกหนึ่งคนกำลังคุยกันเพื่อหาวิธีรักษาโรคซอมบี้นี้และในฝันจูลี่ก็ได้ถามอาไปว่าเขาอยากเป็นอะไรและยังบอกอีกว่านายจะเป็นอะไรก็ได้ที่นายต้องการสักพักอาก็ตื่นขึ้นมานะครับและเขาก็พบว่าจูลี่เนี่ยได้หายตัวไปแล้วอาจึงรีบวิ่งออกมาข้างนอกทันทีเพื่อไปตามหาตัวเธอแต่พออาเดินออกไปข้างนอกเนี่ยรถมันก็ไม่อยู่แล้วนะครับแสดงว่าจูลี่เนี่ยเธอได้ขับรถหนีเขาไปแล้วซึ่งฉากนี้เนี่ยผมแอบสงสารพระเอกเหมือนกันนะครับเพราะว่าพระเอกเนี่ยรักนางเอกมากๆจากนั้นอาเขาก็เลยเข้ามาในบ้านแล้วหยิบรูปของจูลี่ขึ้นมาดูนะครับพอออกมาข้างนอกเนี่ยอาเขาก็เดินไปเรื่อยๆตามถนนพร้อมกับบ่นในหัวของเขาว่าเขามันก็แค่ซอมบี้เธอจะอยากมาอยู่ด้วยทำไมตัดภาพมาที่จูลี่นะครับเธอก็ได้ขับรถออกมาตามทางแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าน้ำมันรถมันจะหมดเธอก็เลยจอดรถและเดินไปตามถนนเรื่อยๆจนมาถึงทางเข้าหน้าหมู่บ้านของเธอและพ่อเธอเนี่ยก็เดินออกมาแล้วบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยพอได้ส่งกำลังออกไปตามหาตัวลูกแต่ว่ามันก็ไม่เจอพอทั้งคู่พูดคุยกันจบทั้งคู่ก็ได้กอดกันนะครับและหนังก็ตัดมาที่อาที่เขาเนี่ยได้เดินมาเจอกับเพื่อนของเขาอาก็เลยถามเพื่อนของเขาไปว่าพวกนายมาทำอะไรกันที่นี่พวกนั้นก็เลยตอบว่ามาหาอาและเพื่อนของอาเนี่ยก็บอกอีกว่าตอนนี้พวกโบนี่เนี่ยกำลังตามล่าตัวเขาอยู่ซึ่งเขาเนี่ยก็ยังได้ถามหาจูลี่อีกด้วยนะครับแต่อาเนี่ยก็ได้ตอบไปแบบเศร้าๆนะครับว่าเธอเนี่ยกลับบ้านไปแล้วเพื่อนของอาก็เลยปลอบอาไปว่าผู้หญิงก็แบบนี้แหละและยังได้บอกอีกว่าเมื่อคืนเขาเห็นภาพอะไรบางอย่างในหัวของเขาซึ่งมันก็คือความทรงจำอาเลยพูดขึ้นมาว่าแสดงว่าพวกเรากำลังจะเปลี่ยนโดยอาก็บอกเพื่อนของเขาไปนะครับว่าเราต้องรีบบอกเรื่องนี้กับเธอพร้อมกับหยิบรูปของจูลี่ออกมาให้พวกซอมบี้พวกนั้นดูและพูดว่าเราต้องช่วยกันและทั้งหมดเนี่ยก็ได้เดินทางมาส่งอาเพื่อให้ไปตามหาจูลี่ข้างในนะครับพอมาถึงหมู่บ้านของมนุษย์แล้วอาก็ได้ถีบประตูและเข้ามาข้างในได้สำเร็จซึ่งอาก็ได้เดินตามหาจูลี่จนมาถึงบ้านหลังหนึ่งเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงจูลี่คุยกับนอร่าเพื่อนของเธออยู่เรื่องที่เธอเจอซอมบี้และจูลี่เนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวที่เธอเจอมาให้นอร่าฟังนะครับแถมยังได้บอกนอร่าไปอีกว่าเธอคิดถึงซอมบี้ตัวนั้นนอร่าที่ฟังอยู่เนี่ยก็ถึงกับงงไปเลยนะครับพร้อมพูดว่าฉันรู้นะว่าผู้ชายหายากแต่จะมีแฟนเป็นซอมบี้เนี่ยนะพอพูดจบนอร่าก็ขอตัวไปนอนนะครับส่วนจูลี่เนี่ยเธอก็ออกมาสูดอากาศข้างนอกพอเปิดหน้าต่างออกมาเธอก็ต้องตกใจนะครับเพราะว่าอาเนี่ยยืนรอเธออยู่ด้านล่างจูลี่ที่เห็นอาเนี่ยก็เลยถามอาไปว่านายมาที่นี่ได้ยังไงแถมบอกอีกว่าที่นี่มันอันตรายมากสักพักนอร่าก็ได้เดินออกมานะครับแล้วเธอเนี่ยก็ได้เห็นอาเป็นซอมบี้ยืนอยู่ข้างล่างจากนั้นพวกเขาก็เลยพาอาขึ้นมาที่ระเบียงด้านบนพออาขึ้นมาเนี่ยเขาก็พูดขอโทษจูลี่นะครับที่เขาเนี่ยฆ่าแฟนของเธอจูลี่ก็เลยตอบไปว่าฉันก็ขอโทษเหมือนกันพร้อมกับเข้าไปกอดอาทันทีนะครับแล้วบอกว่าฉันคิดถึงนายพร้อมพูดขึ้นมาอีกว่านายดูเหมือนคนมากกว่าที่ฉันคิดนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็มีหน่วยลาดตระเวนผ่านมาพอดีนะครับจูลี่เนี่ยก็เลยต้องรีบพาอาหลบเข้ามาอยู่ในห้องของเธอพออาเข้ามาในห้องแล้วนอร่าก็ได้แต่จ้องอาแล้วก็ถามคำถามไปรัวๆเลยนะครับว่านายเนี่ยตายได้ยังไงและนายอายุเท่าไหร่อาที่ฟังอยู่เนี่ยเขาก็ตอบได้แค่ว่าไม่รู้นะครับเพราะเขาเนี่ยก็จำอะไรไม่ได้เหมือนกันและจูลี่เนี่ยก็เลยถามอาไปว่านายมาที่นี่ทำไมอาก็เลยตอบว่าเขามาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงและพวกเขาเนี่ยก็ฝันกันได้แล้วจากนั้นอาก็ได้บอกกับจูลี่ไปอีกว่าตอนนี้พวกเขากำลังถูกพวกโบนี่ตามล่าตัวอยู่เขาเลยต้องรีบหาคนมาช่วยซึ่งจูลี่เนี่ยก็จะไปให้พ่อไปช่วยนะครับพอพูดจบจูลี่และนอร่าเนี่ยก็เลยต้องวางแผนพาอาออกไปจากบ้านโดยไม่ให้ใครจับได้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็คิดแผนกันออกนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะจับอามาแปลงโฉมให้ดูเหมือนกับคนมากที่สุดและพวกเขาเนี่ยก็ลงมือแปลงโฉมอาทันทีนะครับพอแต่งออกมาแล้วเนี่ยอาก็หล่อเหมือนกับคนมากจนทำให้จูลี่และนอร่าถึงกับทึ่งในความหล่อของอาเลยนะครับและหนังก็ตัดมาที่พวกโบนี่ตอนนี้พวกมันก็กำลังออกอารวาสไปทั่วและกำลังมุ่งหน้ามาเพื่อตามล่าจูลี่และอาส่วนจูลี่และนอร่าเนี่ยก็ได้พาอาออกมาจากบ้านซึ่งระหว่างทางมันก็มีคนจ้องเขาเต็มไปหมดนะครับอาจจะเป็นว่าความหล่อหรือไม่ก็เพราะเขาอาจจะเดินเหมือนกับซอมบี้ก็ได้และพอพวกเขามาถึงก่อนที่จะเข้าไปหาพ่อของจูลี่อาก็ได้พูดกับจูลี่ไปว่าเราจะอยู่ด้วยกันสัญญานะพอพูดจบทั้ง3ก็เดินเข้าไปหาพ่อจูลี่ทันทีนะครับพอเข้าไปข้างในได้สำเร็จจูลี่ก็ได้ถามพ่อเธอไปว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องมีทหารเยอะมากมายขนาดนี้ซึ่งพ่อเธอก็เลยตอบกลับมาว่าเพราะว่าตอนนี้พวกโบนี่และฝูงซอมบี้ฝูงใหญ่กำลังมุ่งหน้ามาที่นี่และพวกเขาเนี่ยก็อาจจะต้านทานพวกมันไว้ไม่อยู่และจูลี่ก็ได้พูดกับพ่อเธอเรื่องของอาว่าซอมบี้กำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมาเป็นคนอีกครั้งซึ่งพ่อเธอที่ฟังอยู่เนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับแถมยังบอกอีกว่ามันไม่มีทางพวกมันรักษาตัวเองไม่ได้หรอกและก็ได้ไล่จูลี่เนี่ยให้กลับไปหลบอยู่ที่บ้านนะครับอาที่เห็นเหตุการณ์ว่ามันไม่ค่อยจะดีเนี่ยเขาก็เลยเดินออกมาและบอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนคุยกับพ่อของจูลี่เองจากนั้นอาก็ได้ออกมาคุยกับพ่อของจูลี่
ี้นะครับแล้วบอกว่าเขาเนี่ยคือซอมบี้ที่มีชื่อว่าอาและจูลี่ก็ได้เสริมขึ้นมาอีกว่าอาเนี่ยเป็นคนช่วยชีวิตหนูไว้ให้รอดมาจากซอมบี้แล้วก็ยังหาอาหารมาให้กินอีกและเธอก็ได้บอกนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นคนช่วยกระตุ้นให้อาเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้และมันก็ทำให้ซอมบี้ตัวอื่นๆเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงตามอามาด้วยแต่พ่อของจูลี่เนี่ยเธอก็เป็นพวกไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะครับจากนั้นเขาก็ได้ชักปืนขึ้นมาแล้วจ่อไปที่หัวของอาทันทีจูลี่ที่เห็นแบบนั้นเนี่ยเธอก็เลยบอกพ่อเธอไปว่าอามาที่นี่เพราะว่าจะมาช่วยพวกเราแต่พ่อเธอก็ไม่ฟังเหมือนเดิมนะครับและกำลังจะลั่นไกใส่อาและตอนนั้นนอร่าก็ได้ออกมาพอดีและจ่อปืนไปที่หัวของพ่อจูลี่และบอกว่าให้จูลี่และอาเนี่ยรีบหนีออกไปซึ่งตอนนั้นอาก็ได้บอกกับจูลี่ไปว่าเขาจะต้องรีบไปเตือนเพื่อนๆที่รออยู่ที่สนามกีฬาและตอนนั้นเสียงสัญญาณเตือนก็ดังขึ้นทำให้มีทหารมากมายเนี่ยรีบมาตามจับอานะครับซึ่งจูลี่เนี่ยก็เลยรีบพาอาหนีลงมาทางรถไฟใต้ดินและมุ่งหน้าไปที่สนามกีฬาทันทีพอพวกเขาเดินมาสักพักพวกเขาก็มาเจอกับฝูงซอมบี้ฝูงใหญ่ซึ่งซอมบี้พวกนี้เนี่ยเขาก็เป็นพวกของอานะครับจากนั้นอาก็เลยเข้าไปขอโทษทุกคนที่เขาทำไม่สำเร็จเพื่อนของอาก็เลยพูดขึ้นมาว่าที่พวกเรามาที่นี่เพราะอยากจะปกป้องมนุษย์จากพวกโบนี่และตอนนี้พวกมันก็ใกล้จะมาถึงที่นี่แล้วพอพวกเขาพูดกันจบพวกโบนี่มันก็โผล่มาที่นี่แล้วนะครับจากนั้นฝูงซอมบี้ที่เป็นเพื่อนของอาเนี่ยก็พากันเข้าไปต่อสู้กับพวกโบนี่และหนังก็ตัดไปตอนที่ทหารกำลังออกลาดตระเวนกันนะครับพวกเขาเนี่ยก็โดนพวกโบนี่เข้ามาทำร้ายจนเหลือทหารนายหนึ่งที่กำลังจะถูกพวกโบนี่จัดการแต่ว่าเขาก็ต้องตกใจนะครับเพราะว่าจู่ๆซอมบี้เนี่ยก็ได้บุกเข้ามาช่วยชีวิตเขาไว้ส่วนอาและจูลี่เนี่ยตอนนี้พวกเขาก็ถูกพวกโบนี่ตามมาทันและพุ่งเข้ามาใส่และจัดการกับพวกเขาแต่ว่าอาเนี่ยก็ได้เข้าไปต่อสู้และก็จัดการกับพวกมันได้จากนั้นพวกเขาก็ได้รีบหนีกันมาต่อและหนังก็ตัดออกมาที่พวกทหารนะครับที่กำลังวิ่งออกมาเพื่อต่อสู้กับพวกโบนี่ที่สนามกีฬาแต่พวกเขาก็ต้องตะลึงและงงกันไปเป็นแถบนะครับเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นเนี่ยก็คือพวกซอมบี้เนี่ยมันกำลังต่อสู้อยู่กับพวกโบนี่อยู่ทำให้ทหารเนี่ยสับสนว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องยิงใส่ใครกันแน่และขณะนั้นเพื่อนของอาเนี่ยก็ได้ออกมาทักทายทหารพวกนั้นและช่วยจัดการกับพวกโบนี่ต่อและนั่นมันก็ทำให้ทหารเนี่ยเลือกจัดการเฉพาะโบนี่นะครับเพราะว่าซอมบี้เนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกับพวกเขาทีนี้ซอมบี้และมนุษย์เนี่ยก็ได้ช่วยกันต่อสู้กับพวกโบนี่ส่วนทหารที่เห็นเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยก็ได้รายงานไปให้กับพ่อจูลี่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยพวกซอมบี้กำลังช่วยพวกเขาต่อสู้กับพวกโบนี่อยู่และหนังก็ตัดมาที่อาและจูลี่ที่พวกเขาวิ่งมาเจอกับฝูงโบนี่จำนวนมากที่ดักรออยู่อาเลยรีบพาจูลี่วิ่งหนีออกมาและไปเปิดประตูออกแต่ประตูตรงนั้นมันก็เป็นเหมือนจุดชมวิวนะครับและมันก็ไม่มีทางหนีไปต่อจูลี่เธอเลยอุทานออกมาว่ามันจบแล้วพวกเราไม่น่าหนีไปไหนรอดแต่อาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมแพ้นะครับและเขาเนี่ยก็ต้องการให้จูลี่ปลอดภัยพอพูดจบอาก็ได้กอดกับจูลี่และกระโดดลงไปในสระน้ำด้านล่างโดยให้ตัวเขาเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับและมันก็ทำให้จูลี่เนี่ยรอดมาได้แต่ว่าอาเนี่ยเขาก็นอนแน่นิ่งอยู่ก้นสระจูลี่ที่เห็นเนี่ยเธอก็เลยรีบว่ายน้ำลงไปเอาร่างของอาขึ้นมาพอขึ้นมาได้สักพักอาเขาก็ฟื้นขึ้นมานะครับทำให้จูลี่เนี่ยดีใจมากที่อายังไม่ตายและทั้งคู่ก็ได้จูบกันอีกครั้งนะครับแต่ว่าจู่ๆมันก็มีกระสุนยิงเข้ามาที่อกของอาซึ่งคนที่ยิงเนี่ยก็เป็นพ่อของจูลี่พร้อมกับบอกให้จูลี่เนี่ยถอยออกมาห่างๆจากอาแต่จูลี่เธอก็บอกว่าไม่ไปนะครับและบอกพ่อเธอไปอีกว่าหนูรู้นะว่าแม่ตายเพราะซอมบี้แต่พ่อก็ยังมีหนูและเราควรจะเดินหน้าต่อไปพร้อมบอกอีกว่าพวกซอมบี้พวกนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นมนุษย์แล้วซึ่งตอนนั้นอาเขาก็ได้เห็นนะครับว่าแผลของเขาเนี่ยมีเลือดไหลออกมาเขาจึงเรียกให้จูลี่ดูและมันก็ทำให้ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยต้องตะลึงนะครับที่ซอมบี้เนี่ยกลับคืนชีพมาเป็นมนุษย์อีกครั้งจากนั้นพวกทหารก็ลดปืนลงและเข้าไปช่วยอาและจูลี่ขึ้นมาจากสระน้ำและนั่นมันก็เริ่มทำให้พ่อของจูลี่เนี่ยยอมรับแล้วนะครับว่าซอมบี้มีการเปลี่ยนแปลงแถมขอโทษอาไปอีกด้วยที่เขายิงอาไปและเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้พวกทหารและซอมบี้เนี่ยรวมกันฆ่าพวกโบนี่ให้ตายไปจนหมดส่วนซอมบี้ที่เหลือที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มฝึกการใช้ชีวิตอยู่กับพวกมนุษย์เพื่อทำให้เขาคืนชีพมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งส่วนมนุษย์เองก็เริ่มยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับซอมบี้และสอนเขาทำสิ่งต่างๆส่วนซอมบี้ที่เป็นเพื่อนของอาเนี่ยตอนนี้เขาก็จำได้แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยชื่อมาคัสและเขาก็เริ่มหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งและตามจีบเธอส่วนอาและจูลี่เนี่ยทั้งคู่ก็ได้ครองรักกันอย่างมีความสุขจากนั้นมนุษย์ก็ได้ทำลายกำแพงที่กั้นระหว่างมนุษย์กับซอมบี้ลงเพื่อให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้สรุปแล้วซอมบี้ในเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองและฝึกฝนตัวเองให้กลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งนะครับส่วนพวกโบนี่ที่เป็นซอมบี้ที่เหลือแต่กระดูกเนี่ยก็ได้ถูกกำจัดลงทั้งหมดนะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง 6.8 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato ไปอีก 81% และหากใครที่ชื่นชอบผลงานของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับปั๊กสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งวันนี้พวกเราหวังว่าทุกคนจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเราปั๊กสตูดิโอ